ิดตัวกันในเสื้อผ้าสไตล์วินเทจมิกนั่นเองนี่มาดูชุดกันดีกว่าแล้วก็จะเป็นแบบว่าเดรสลายแบบ60แล้วก็ใส่กับแจ็คเก็ตหนังให้ดูแบบหวานๆแล้วก็แบบเท่ๆอย่างเงี้ยนี่ค่ะชุดจูนนะคะก็จะเป็นเสื้อตัวสั้นเอลลอยยุค40ค่ะแล้วก็ใส่กับกางเกงเอลสูงอย่างงี้มาบ้างดีกว่าเป็นเสื้อยืดสไตล์ร็อกแอนด์โรลแล้วก็มีแจ็คเก็ตแนวยุค50แล้วก็กางเกงขายาวแบบร็อกๆอ่ะค่ะนี่แบบมาของวาโว้นะคะคือแบบเสื้อคอปีเตอร์แพนค่ะแล้วก็ใส่กับกางเกงหนังยุค60โอ้โหนี่เป็นจุดเริ่มต้นของ Rock and Roll เลยอ่ะของพี่มินเนี่ยนะก็ใส่เสื้อยืดใช่ไหมแล้วก็เกงขายาวนะยุค70แล้วก็เพิ่มความน่ารักด้วยสายเอี๊ยมแล้วก็หมวกแบบนี้เลยพอมาดูของเบลบ้างของเบลนะเป็นเสื้อพีชสีขาวแล้วก็มีกางเกงขาบานได้กลิ่นอายของยุค70นะแล้วก็ใส่เบาสบายด้วยของไมค์ก็จะเป็นนี่กระโปรงลายสก็อตบานเป็นแบบยุค60แล้วก็จะใส่เสื้อคอกลมแบบนี้แล้วก็จะใส่เสื้อทับข้างนอกเป็นพริ้วๆพิงของพิงสวัสดีค่ะพิงนะคะก็จะเป็นเสื้อคอบัวค่ะเป็นผู้หญิงเดียบหวานๆเรียบร้อยเรียบร้อยของฝ้ายก็เป็นแบบว่าเสื้อแบบลายสก็อตนะคะผสมกับกระโปรงเอวสูงทรงสอบค่ะยุค60เหมือนกันสำหรับของฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะวนิดาค่ะจะเป็นชุดเดรสลายจุดบานๆนี่ยุค60ค่ะพี่ซิปปี้แจ้งต้องแมวตั้งนานอ้าวเหรอเรียกได้ว่าชุดถึงจะเก่านะแต่ก็ไม่เชยเลยใช่เพื่อนก็สามารถนำชุดท่านมาลอง mix and match แล้วก็ใส่เล่นกันดูได้ค่ะเรายังมีเรื่องของสาวๆ sorry เนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยใครมีเรื่องอะไรบ้างนี่อะไรอ่ะจ้าเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้คือฝ้ายอยู่บนเครื่องบินกำลังจะลงก็เลยแบบว่าเอ้ยโทรหาโมโม่สักหน่อยเพราะว่าโมโม่บอกว่าจะมานอนด้วยฮัลโหลฮัลโหลโมโม่อยู่ไหนแล้วอ่ะพญาไททำไมยังอยู่พญาไทอยู่อีกอ่ะเพราะว่านัดโมโม่ว่าจะมาเจอกันตอนสามทุ่มที่สุวรรณภูมิทำไมยังอยู่พญาไทอยู่อีกอ่ะคือพี่ฝ้ายโมโม่จะมา ATM มาแล้วคือมีตังค์ติดตัวอยู่200กว่าบาทกินไปหมดแล้วพอจะขึ้น AirPods Link มันไม่มีอ่ะพี่ป้ายคือไม่มีแล้วแบบร้องไห้โมโม่ร้องไห้แบบหนักมากอ่ะคือแบบตกใจเฮ้ยเป็นอะไรแล้วคือป้ายบอกว่าโมโม่นั่งแท็กซี่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ไม่เอาบอกจะนั่งรถเมย์สายไหนไปสุวรรณภูมิอยากรู้ว่าถ้าเกิดป้ายไม่โทรไปแกจะทำยังไงก็ยืนรอรถเมย์อย่างนั้นแหละอ่ะโมโม่แล้วสรุปคือไปเจอกับพี่ป้ายยังไงก็คือพี่ฝ้ายให้นั่งแท็กซี่ไปหาพี่ฝ้ายแล้วพี่ฝ้ายก็จ่ายตังค์คือต้องบังคับว่าเฮ้ยถ้าไม่นั่งเดี๋ยวโกรธนะโดนเสียงเข้มใส่ละโอเคนั่งก็นั่งนี่แต่ว่าสาวสตรอเบอรี่ฝ้ายมีจ้าอ้าวเหรอยังไงอ่ะพวกคนไม่เห็นอีกแล้วอ่ะพวกคนไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรอทำไมคือจะบอกว่าตัวเองผอมลงหน้าท้องแบนเรียบเพราะว่าเราไปเล่นโยคะแล้วก็ออกกำลังกายควบคุมการกินให้ถูกต้องจริงเหรอเมื่อวานเห็นกินข้าวเหนียวส้มตำกับฉันอยู่เลยมันเป็นวันพักผ่อนนี่ก็คือเราก็อยากจะบอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่แบบว่าควรที่จะแบบว่าดูแลอะไรอย่างนี้อ้วนก็แบบลดได้อะไรอย่างนี้จ้ะแต่เรื่องอัปเดตของสาวสตรอเบอรี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมีกิจกรรมอัปเดตในรอบสัปดาห์ด้วยแต่จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยสตรอเบอรี่นิวส์สนับสนุนโดยอีซูซูเอาล่ะค่ะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่ารอบสัปดาห์นี้มีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนี่มีอะไรอะไรจะบอกว่าทุกคนอ่ะต้องตื่นก่อนเวลา10นาทีเพื่อดูรายการเราทำไมอ่ะก็เพราะว่ารายการเราอ่ะเลื่อนมาเป็น 8:50 ฮะจริงดิอยากรู้ก็เพราะอะไรอยากรู้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลยูโรใช่ไหมล่ะก็เลยต้องตื่นเร็วในช่วงฟุตบอลยูโรแบบนี้นะขอบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องดูการเอาเน้นแต่ความสนุกอย่าเอาการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ามันจะสูญเสียถึงอนาคตเลยนะจำได้ว่ามีข่าวคราวที่แล้วที่มีบอลใช่ไหมมีเด็กนักเรียนม.6เป็นผู้หญิงด้วยเสร็จแล้วเขาก็แพ้บอลแบบติดหนี้บอลเขาก็เลยแบบไปลักพาตัวเด็กม.1มาเรียกค่าถ่ายอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยแบบตำรวจเขาก็ตามไปจับได้เพื่อนค่ะบอกแล้วนะคะว่ายังไงเนี่ยเราก็ดูฟุตบอลเอาแบบเน้นกีฬาเน้นความสนุกสนานอย่าเอาการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะใช่ค่ะโอ๊ยแต่ขอบอกว่าเรามีเรื่องมาอัปเดตลืมบอกเลยเนี่ยไม่มีอะไร
พราะว่าเราเนี่ยนะไปรายการชิงร้อยชิงล้านสัญชัยเดย์อย่าบอกนะว่าจูไปเป็นไอเนี้ยพี่สาวตุ๊กกี้ได้ไหมอ่ะรู้สึกว่าตุ๊กกี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่เม้นพี่ตุ๊กกี้ก็สูงเท่าไหร่อ่ะก็สูงประมาณนี้มั้งแล้วเราจะไปพี่สาวเขาได้ยังไงเล่าเราไปเป็นแขกรับเชิญของรายการนี้วันนั้นก็มีพี่ดีเจเดย์แล้วก็มีพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มไปด้วยกัน3คนแต่ว่าเกมที่จูไปวันนี้มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไงมันเป็นเกมที่โหดร้ายจริงโหมันคือดราม่าเลยเหรอจูมันดราม่ายังไงอ่ะเล่นเกมอะไรอ่ะคือมันเป็นเกมเหมือนแบบเกมมิ่งเปี้ยวอย่างงี้ไงแล้วแบบว่าแต่ปกติเนี่ยเขาจะใช้เท้าวิ่งใช่ไหมใช่อันนี้ใช้ก้นวิ่งเพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยนะนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิแล้วก็ถ่ายก้นไปปึ๊ดแต่ว่าไม่ได้ไล่กันแบบธรรมดาคนที่เป็นอีกทีมนึงเนี่ยก็ต้องแถดตามแต่ว่าจะมีสัตว์หนึ่งชนิดที่เราเกลียดมากแล้วก็คล้องคอมาด้วยจริงปะเนี่ยไอ้ข่าวแกกลัวฮิปโปแล้วถูกคนข้างหลังไม่คอหักตายอ่ะจูเดี๋ยวพี่เม้นไปบอกพี่เม้นตอนไหนว่ากลัวฮิปโปอ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าใครเนี่ยยังเห็นไม่ชัดว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนเล่นเกมอะไรกันยังไงนะคะติดตามได้เลยวันนี้เวลาบ่ายสามโมงช่องสามนี้เลยชิงร้อยชิงล้านสันชัยเดย์จะได้เห็นขาอันเรียวยาวสวยแน่โปรโมทตัวเองไม่ใช่ขาแมลงสาบนี่ของไฟก็มีเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตทีอาร่ามาเฮ้ยทำไมไม่เห็นชัวร์เลยอ่ะน่าจะดิไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบัตรยังเหลืออยู่อัพเลยเฮ้ยจริงดิโอ้ยเหลือหลายใบมากเลยอ่ะพี่มินวันเล่นคอนเสิร์ตเขาเลยมาแล้วนะไอ้บ้าไอ้บ้าแล้วไปใครไปใครไม่ได้ไปคนเดียวไปกัน4คนพี่หมายพี่หมายแดนมีพี่เบลแล้วก็มีหนูแล้วก็ไม่มีใครชวนเรา2คนนอนเร็วตอนนี้นะว่าเราก็อยู่ที่คอนเสิร์ตเทียร่าลัฟลี่โบวี่โบวี่ลาสอินแบงคอกเห็นได้ว่าข้างหลังเราหรือว่าตัวเราเนี่ยมีสีเหลืองได้ไม่หมดเลยว่าเพราะสีเหลืองเนี่ยเป็นสีประจำของเทียร่าค่ะแม่จะบอกว่าเราไปเปิดดู YouTube แล้วก็ซ้อมท่าแดนมาแล้วใช่โบบี้โบบี้โบบี้อินหล่อแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าแบบแต่คนนี่ขาสวยเซ็กซี่กันมากแล้วก็ขาวด้วยแล้วไงอ่ะเราเป็นคนไทยเราภูมิใจในสีผิวเดี๋ยวว่าฉันก็คนไทยเหมือนกันนะพี่มิ้งเนี่ยก็มีข่าวอัปเดตมาเช่นเคยอะไรอีกล่ะใช่ค่ะที่สาวสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยค่ะไปร่วมงานอิซูซูนี่แหละรุ่นใหม่หมดโชว์แต่ว่าคราวนี้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองขอบอกว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยสนุกมากเลยนะเพราะว่าเกมเสียงจาพาเพลินของเรามีอุปกรณ์เสริมปกติเนี่ยคนเขาเล่นเนี่ยนะเขาหน้ามันใช่ไหมเอาเสียงจาแปะไว้ตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่หล่อแล้วพี่อ๋อของเราเนี่ยนะก็แกล้งน้องผู้เข้าแข่งขันนี่เขามีแป้งใช่ไหมแกก็โปะเต็มหน้าเป็นผีทีเลยยังมีเกมฮอตฮิตของรายการเราคือเกมดึงเด็กให้ไกลไปให้ถึงโอ้เกมนี้เกมเนี่ยนะเพิ่งไปชิงของรางวัลในรอบแจ็คพอตมูลค่าถึง100,000 บาทเลยทีเดียวยังมีไฮไลท์ด้วยจ้าคือมีมินิคอนเสิร์ตจากพี่เบนพรชิตานั่นเองยังไม่หมดยังมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์พี่ออฟสุพนัทแล้วก็หนุ่มหล่อพี่บอยปกรณ์อ๋อแฟนตัวเองอ่ะพี่มินหรอเล่นเราเล่นขอบอกว่าข่าวอัปเดตรอบสัปดาห์ของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าความสนุกในรายการของเรายังไม่หมดค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าเย้ She's cute